บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนในเรื่องกฎหมายอาญาและแพร่งขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีครับมาพบกับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาม.ปลายในวันนี้เรามาขึ้นบทที่4นะครับบทที่4ก็จะพูดเกี่ยวกับกฎหมายทีนี้เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่มนุษย์กับสังคมเรียนศาสนาแล้วก็มาเรียนรัฐศาสตร์เบื้องต้นวันนี้เรามาเรียนกฎหมายกันบ้างแต่ครูก็ต้องอธิบายก่อนว่าในหน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ระบบกฎหมายเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการศึกษากฎหมายเท่านั้นปัญหาคือจะต้องมาคุยกันก่อนว่าในการศึกษากฎหมายเนี่ยเราก็จะต้องนึกภาพถึงอะไรเอ่ยถึงกฎหมายถึงทนายถึงผู้พิพากษาถึงอะไรเอ่ยลายลักษณ์อักษรที่ต้องตีความไปตามตัวบทเราได้ศึกษาเรื่องศาสนาก็มีอะไรนะมีส่วนที่ต้องจำมีหลักธรรมมีภาษาบาลีพอมารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็กลายไปว่ามีคำเฉพาะแต่ละคำแต่ละคำซึ่งจะต้องตีความหมายใช่ไหมครับทีนี้มากฎหมายบ้างเราก็ต้องนึกภาพได้ชัดว่ากฎหมายเนี่ยก็เยอะอีกแบบนึงแต่ละส่วนก็มีความเยอะแตกต่างกันไปดังนั้นกฎหมายก็จะมีความเยอะในอีกรูปแบบนึงแต่หลายคนอาจจะรู้สึกชื่นชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายเนี่ยว่าไว้ยังไงก็ว่าไปตามนั้นบางคนอาจจะชอบหรือว่าอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอยากเรียนคณะนิติศาสตร์เป็นทนายเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาดูนะหน่วยที่1 นะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายกฎหมายคืออะไรเริ่มจากตรงนี้เลยนะนิยามและความหมายกฎนี่ใช้ตัวอะไรเอ่ยใช้ดอชดานะฮะใช้ดอชดากฎหมายคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเขียนคำว่ากฎหมายให้ถูกต้องเสียก่อนนะกฎหมายคืออะไรเพราะจารึกกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะฮะปี54เนี่ยให้ความหมายว่ากฎเนี่ยเป็นภาษาโบราณแปลว่าจดไว้เป็นหลักฐานจดไว้เป็นหลักฐานโบราณอีกแปลว่าคำบังคับแปลว่าคำบังคับคือคำว่ากฎนี่แปลว่าบังคับลงไปนะฮะจะคล้ายๆกับคำว่าอะไรเนี่ยกฎก็เหมือนคำว่ากฎนะกอดอเด็กนะก็บังคับเหมือนกันนะฮะทีนี้ในภาษากฎหมายคือจริงๆยังมีกฎในภาษาอะไรอีกในภาษาวิทยาศาสตร์ทีนี้กฎในภาษากฎหมายบอกข้อกำหนดนะฮะหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตามคือต้องกำหนดมาหมายความว่าเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมและบังคับด้วยนะทีนี้เราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเรารู้แล้วว่าใช้อำนาจอะไรมาบังคับเราล่ะใช่ไหมเราก็ต้องมีคำถามว่ากฎหมายเนี่ยคุณใช้อำนาจอะไรในกฎหมายมาบังคับให้เราทำอำนาจนั้นเนี่ยเป็นอำนาจที่สะท้อนมาจากอำนาจอะไรเอ่ยอำนาจที่สูงสุดก่อนอำนาจอะไรอธิปไตยนะอำนาจอธิปไตยเนี่ยค่อยๆลดหลั่นลำดับลงมาเหมือนน้ำเนี่ยจนมาถึงเรื่องของกฎหมายในส่วนย่อยและบังคับเราและบังคับเรานะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายคือข้อกำหนดหรือบัญญัติที่บังคับด้วยไม่ใช่บัญญัติธรรมดาแต่บังคับให้ทำด้วยนะฮะลักษณะสำคัญของกฎหมายลักษณะสำคัญแต่ว่าลักษณะที่พูดนี่คือกฎหมายในยุคปัจจุบันนะจะไม่เอากฎหมายในอดีตหรือว่ากฎมณฑียนบาลอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรพระวินัยพระวินัยนี่ก็เหมือนอะไรเหมือนกฎหมายเหมือนธรรมนูญของพระแต่ว่าในที่นี้เราจะกล่าวโดยไม่เทียบเคียงเลยเราจะกล่าวลงไปในตัวกฎหมายที่เป็นตัวกฎจริงๆนะหนึ่งก็คือเป็นเครื่องกำหนดนะความประพฤติทุกคนต้องปฏิบัติทุกคนนะเน้นย้ำที่ตัวนี้ว่าทุกคนต้องปฏิบัติหากว่าเป็นกฎหมายมีลายลักษณ์อักษรซึ่งชี้รูปแบบและกระบวนการที่แน่นอนคือต้องระบุเลยว่าขั้นตอนที่1ทำอย่างนี้ขั้นตอนที่2ทำอย่างนี้ขั้นตอนที่3ทำอย่างนี้สลับก็ไม่ได้เว้นก็ไม่ได้ละเว้นก็ไม่ได้ดังนั้นเขาก็ต้องมีสิ่งที่ทำไปตามลำดับถ้าเราดูข่าวก็จะมีคำว่าอะไรนะมาตรการจากเบาไปหาหนักคำนี้ก็เป็นคำที่ต้องอ้างอิงกฎหมายนะคือกฎเขาก็จะต้องวางไว้ว่า1 2 3 4 5จะต้องทำอะไรก่อนประกาศในลักษณะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเบาไปหาหนักเนี่ยก็ต้องรองรับด้วยกฎหมายแต่ทีนี้ก็มาดูกันว่ารองรับด้วยกฎหมายลักษณะไหนนะเ
บังคับใช้เสมอหน้ากันไม่มีผู้ใดยกเว้นหรืออยู่เหนือกฎหมายไม่มีนะฮะกฎหมายนี้ครอบคลุมแต่ครอบคลุมในระดับใดครอบคลุมมากหรือน้อยอีกเรื่องนะเช่นว่าเราเป็นบุคคลธรรมดานะที่ไม่ใช่นักการเมืองที่ไม่ใช่ข้าราชการที่ไม่ใช่ศาลก็จะมีกฎชุดหนึ่งที่เป็นกรอบครอบให้เราต้องปฏิบัติตามนั้นหรือชี้ให้เราอย่าปฏิบัติในบางเรื่องอย่าฆ่าคนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นข้าราชการก็สวมทับไปอีกมีกฎที่เฉพาะลงไปของวิชาชีพเฉพาะลงอีกหรือถ้าเป็นข้าราชการไม่พอเป็นข้าราชการตุลาการอ้าวก็เฉพาะลงอีกเพราะฉะนั้นบังคับใช้เสมอหน้ากันหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยเสมอกันและทุกๆคนในวิชาชีพก็เสมอกันจะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเช่นอ่ะสมมุติเราเป็นทหารทหารก็ต้องทำตามกฎระเบียบหมดเลยจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยหลุดออกจากกรอบของกฎระเบียบนั้นมิได้นะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกฎหมายนะจากนั้นเมื่อมีการบังคับใช้เมื่อมีการแจกความเท่าเทียมแล้วว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมนะในแนวนี้คือชี้ไปก็ต้องไปในทางเดียวกันเนี่ยจะต้องมีผลด้วยนะฮะให้ผลตามกฎหมายเสมอกันเช่นคนนี้ทำผิดทำผิดกฎหมายต้องโทษเท่านี้อีกคนหนึ่งทำผิดในกรรมเดียวกันลักษณะเดียวกันไม่ผิดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็ต้องให้ผลตามกฎหมายเสมอจนกว่าจะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นอื่นคำว่าจนกว่าจะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นอื่นคืออะไรจะสังเกตเสมอนะว่าถ้าเราไปอ่านตัวบทนะไปอ่านตัวบทกฎหมายที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะที่เป็นกฎหมายรองลงมาเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าให้ยกเลิกกฎหมายอันเดิมชื่ออะไรก็ตามแต่ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้นี่แหละคือคำว่าให้ผลเสมอจนกว่าจะสั่งเองให้ยกเลิกการสั่งให้ยกเลิกนั่นก็คือเอาอำนาจเนี่ยไปสั่งให้ยกเลิกพร้อมกับกำหนดใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องมองในมุมนี้นะครับเราต้องมองในมุมว่าเราอยู่ในยุคที่กฎหมายเนี่ยมีการผลิตออกมาแล้วนะกฎหมายอยู่ในคลังรอแล้วดังนั้นกฎหมายที่เรากำลังจะศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมมาเป็นลำดับนะฮะเราไม่ได้ศึกษากฎหมายในระยะเริ่มแรกสิ่งที่เราศึกษาอยู่ไม่ใช่กฎหมายฉบับที่1ดังนั้นลักษณะการให้ผลแปลว่าณขณะที่พูดอยู่นี้กฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ให้ผลอยู่เพียงแต่ว่ากฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่ให้ผลอยู่นั้นจะเลิกให้ผลได้ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อคุณเขียนกฎใหม่และระบุลงไปในมาตราใดมาตรา1ส่วนใหญ่จะเป็นมาตราต้นๆว่าให้ยกเลิกกฎเดิมและใช้กฎนี้ต้องเขียนด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรมีลายลักษณ์อักษรซึ่งชี้รูปแบบและกระบวนการที่แน่นอนดังนั้นกฎหมายคืออะไรลักษณะสำคัญอย่างไรพอรู้แล้วนะคืออะไรนะต้องชัดเจนนะชี้แนวทางชัดเจนบังคับให้ปฏิบัติบังคับให้เสมอหน้ากันด้วยและให้ผลนะฮะเสมอนะนี่คือลักษณะสำคัญของกฎหมายนะทีนี้มาถึงตัวที่เรียกว่าระบบนะฮะเมื่อสักครู่นี้เรานิยามนะฮะนิยามแล้วก็บอกกฎหมายคืออะไรหรือว่ากฎหมายคืออย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าลักษณะของกฎหมายอธิบายลงรายละเอียดอีกว่าลักษณะเป็นยังไงนะกฎหมายเนี่ยจากนั้นคือเจ้าตัวกฎหมายเนี่ยนะฮะที่เป็นคำใหญ่ๆเนี่ยมันมีระบบไหมมีนะฮะเพราะระบบเนี่ยคือจะทำให้เกิดส่วนย่อยเข้าไปเรื่อยๆนะจากคำใหญ่คือกฎหมายใช่ไหมเราบอกระบบกฎหมายระบบกฎหมายก็จะต้องประกอบด้วยอะไรฮะประกอบด้วยบอดี้หรือฟังก์ชันของมันใช่ไหมประกอบด้วยองคาพยพหรือบอดี้เล็กๆน้อยๆที่อยู่ในนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ทีนี้การจำกัดความหรือว่าการจัดประเภทคือการมองระบบเนี่ยมันมองได้หลายรูปแบบนะครับมองได้หลายรูปแบบเช่นมองแบบนี้ก็ได้มองเอาลายละอักษรเป็นเกณฑ์อันนี้มองกว้างมากเลยนะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะกฎหมายคือมีลายละอักษรถูกไหมแต่เมื่อกี้เราบอกว่ากฎหมายที่มีลายละอักษรเนี่ยมันสามารถที่จะไม่มีก็ได้นะฮะแต่กฎหมายที่ไม่เป็นลายละอักษรเนี่ยเป็นกฎหมายในลักษณะอะไรสืบทอดมาจากประเทศที่เขามีธรรมเนียมอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเราพูดง่ายๆคือไม่เกี่ยวกับเราเราเนี่ยเริ่มต้นจากการลายลักษณ์อักษรลงมานะครับแต่จะมีบางประเทศนะฮะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะเช่นอังกฤษนะก็จะเรียกว่าจารีตนะเรียกว่าจารีตของอังกฤษนะฮะหรือว่าออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์นะถามว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ดูจากประวัติศาสตร์ก็ได้นะประวัติศาสตร์เนี่ยใครมีอิทธิพลกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
ก็อังกฤษนั่นแหละนะฮะก็อังกฤษนั่นแหละมีอิทธิพลนะฮะหรือว่าสหรัฐอเมริกาล่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยดังที่เราทราบแล้วว่ามีการปกครองแบบไหนนะฮะรัฐรวมนะรัฐรวมก็คือมีหลายๆรัฐและแต่ละรัฐนี่มีสิทธิ์จะออกกฎหมายด้วยใช่ไหมมีสิทธิ์จะออกกฎหมายตราบใดที่กฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้ขัดหรือแย้งกับอะไรฮะกับกรอบของรัฐบาลกลางดังนั้นการที่เขามีสิทธิ์ออกกฎหมายเนี่ยในบางรัฐเนี่ยก็จะมีการส่งต่อกฎหมายบางชนิดที่เป็นจารีตสืบมาจากแต่ไหนล่ะก็จากอังกฤษเพราะว่าอังกฤษก็เข้าไปใช่ไหมอังกฤษก็เข้าไปเป็นอาณานิคมแล้วก็แบ่งใช่ไหมเนื้อออกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีกฎหมายที่ไม่เป็นแล้วสอนอยู่ด้วยนะครับการที่มีกฎหมายไม่เป็นแล้วสอนเนี่ยจริงๆสะท้อนว่าอะไรนะสะท้อนว่าคนเขาจะต้องมีวินัยหรือมีสำนึกของจารีตเนี่ยสูงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไม่เป็นแล้วสอนแล้วแปลว่าสิ่งที่เขายึดถือกันเนี่ยจะต้องเป็นที่ทราบที่อยู่ในใจโดยทั่วไปไม่มีใครแย้งได้เห็นไหมถ้าลองว่าเป็นประเทศที่ไม่มีระบบอย่างนี้อยู่ก่อนไม่ได้มีการปูการศึกษาเรื่องนี้อยู่ก่อนเถียงกันตายเลยเพราะไม่มีแล้วสอนแต่ว่าอย่างประเทศเราเนี่ยใช้แล้วสอนคือมีอะไรก็วิ่งกลับไปหาตัวอักษรพอวิ่งกลับไปหาตัวอักษรก็ตัวอักษรนั้นน่ะมาตีความกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบบกฎหมายแบบเอาตัวอักษรเป็นเกณฑ์นะครับต่อนะประเภทเมื่อกี้ระบบนะว่ามี2ระบบทีนี้ก็ลงลึกลงไปอีกว่าประเภทล่ะจะแบ่งแบบไหนดีในที่นี้แบ่งตามรูปแบบไหมถ้าแบ่งตามรูปแบบจะไปเข้ากับเรื่องอะไรฮะเรื่องระบบคือลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือมองที่รูปแบบทีนี้ถ้าแบ่งตามความสัมพันธ์ก็แบ่งได้อีกนะฮะกฎหมายเอกชนเอกะแปลว่า1ชนก็คนนะเอกชนนะฮะหรือว่าเอกชนเนี่ยคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายความว่าไงหมายความว่าเป็นกฎหมายที่เอกชนกระทำต่อเอกชนด้วยกันนะจะกระทำอะไรก็ตามจะกระทำสัญญาจะกระทำการช่อโกงหรือจะกระทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เรียกว่าเอกชนนะฮะก็คือแพ่งและพาณิชย์นะแพ่งนี่คืออะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะดังนั้นเอกชนนี้เป็นกฎหมายในลักษณะนี้แต่จะมีกฎหมายอีกชนิดหนึ่งก็คือมหาชนมหาชนคือเอกชนกับรัฐนะครับมหาชนแปลว่าเอกชนกับรัฐอย่าไปจำสับสนนะคำว่าอะไรนะบริษัทจำกัดมหาชนแล้วพอไปอ่านกฎหมายมหาชนอ๋อกฎหมายมหาชนไปเกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดมหาชนไม่ใช่นะฮะกฎหมายมหาชนนี่คือกฎหมายที่เอกชนกับรัฐมีความสัมพันธ์กันนะฮะได้แก่กฎหมายรัฐธรรมนูญนะเป็นกฎหมายมหาชนนะครับกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะอันนี้กฎหมายแพ่งคนละอันกันนะฮะพวกกฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยก็คือจะต้องบอกอะไรนะชี้ขั้นตอนในการปฏิบัติถูกไหมพิจารณาความนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติว่า1 2 3 4 5ต้องทำเช่นนี้คือจะมีความผิดบางความผิดเนี่ยซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินของรัฐนะยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะสาธารณสมบัติอย่างเงี้ยขับรถด้วยความประมาทไปชนเสาไฟฟ้าคุณก็ต้องเสียตังค่าเสาไฟฟ้าในพูดง่ายๆที่สุดนะครับเพราะนั้นไอ้การเสียค่าเสาไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นเรื่องที่อะไรนะคุณต้องกระทำต่อรัฐถูกไหมก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนแต่ถ้ากลับกันเอกชนคุณขับรถเหมือนกันโดยความประมาทคุณไปชนเสาบ้านใครก็ไม่รู้แหละซึ่งไม่ใช่สาธารณะก็เป็นคดีแพ่งเคลียร์นะเพราะฉะนั้นมหาชนก็คือเอกชนกับรัฐนะครับหรือจะแบ่งตามวิธีการใช้วิธีการใช้ก็มีกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายสะบัญญัตินะฮะคือกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแล้วก็กฎหมายที่กำหนดวิธีการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่หมายความว่าอะไรวิธีการใช้มี2อันเท่านั้นแหละวิธีการใช้แรกคือกำหนดว่าคุณต้องทำอะไรกับวิธีการใช้ที่2คือกำหนดวิธีการบังคับอันแรกนะกำหนดอันที่2กำหนดวิธีบังคับนะนี่คือวิธีการใช้เช่นว่าเราจะใช้กฎหมายเนี่ยขั้นแรกสุดเราต้องใช้กฎหมายไปกำหนดก่อนคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นผู้ต้องหาคนนี้เป็นผู้ต้องหานะ
หรือว่าคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมจากนั้นต้องมีวิธีการอะไรวิธีการไปบังคับเขาจะไปบังคับยังไงก็ตามแต่จะมีกระบวนการยังไงก็ตามแต่อันนี้ก็เลยพูดได้ชัดเจนในความหมายของบังคับแต่จริงๆคำว่าบังคับนี่ก็ครอบคลุมไปถึงแพ่งถึงอะไรนะฮะแต่ว่าเราอาจจะเห็นไม่ชัดว่าคำว่าวิธีการบังคับนี่คืออะไรก็เลยยกตัวอย่างวิธีการบังคับเช่นกับผู้ต้องหาเงี้ยขั้นแรกก็ต้องมีการนิยามก่อนว่าผู้ต้องหาคืออะไรผู้ต้องสงสัยคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรกฎหมายก็ต้องระบุแจ้งไว้พอแจ้งไว้เสร็จก็จะต้องมีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนทั้งสองประเภทนี้อย่างไรแบบนี้นะครับต่อมาเขาก็พิจารณาจากที่มาที่มาก็ง่ายๆในประเทศหรือต่างประเทศนะครับในประเทศหรือต่างประเทศเพราะอะไรทำไมต้องพิจารณาอย่างนี้ฮะในประเทศกับกฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องอะไรนะเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่ว่าผู้ร้ายที่หนีออกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยจะสามารถส่งตัวเขากลับมาไปตามจับเขากลับมาได้หมดนะฮะเพราะว่าจะต้องมีประเทศแต่ละประเทศเขาก็จะมีกฎหมายในเรื่องนี้แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่าบางประเทศส่งกลับหมดบางประเทศส่งกลับหมดเลยนะไม่รู้แหละนะแต่บางประเทศบอกไม่ได้หากว่าเขาลี้ภัยหรือเขาหนีมาต้องโทษคดีอาญาก็ตามแต่ด้วยเหตุผลเงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเป็นกรณีไปอันนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศเขาเป็นสิทธิที่เขาจะทำได้ด้วยอำนาจอธิปไตยของเขาดังนั้นเราก็เลยจะเป็นต้องมีความเข้าใจไงว่ากฎหมายประเทศเรากับกฎหมายประเทศเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันรายละเอียดก็แตกต่างกันแต่ว่าก็จะเป็นการรู้ที่ในบางประเด็นเป็นการรู้ในบางประเด็นคือไม่ได้ว่าจะเป็นต้องไปศึกษากฎหมายทั้งหมดเพราะนั้นอาจจะต้องเป็นเรื่องของอะไรนะนิติศาสตร์แล้วนะเราเรียนเป็นหน่วยนะฮะเป็นหน่วยหรือว่าเป็นสาระที่อยู่ในสังคมศึกษาอีกทีดังนั้นก็จะเป็นแค่องค์ประกอบนึงแต่เราก็จะต้องพูดถึงว่ามีการศึกษากฎหมายในประเทศคือกฎหมายส่วนใหญ่ที่เราก็จะศึกษาอยู่แล้วเราก็จะไปศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเล็กน้อยนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราในส่วนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับหรืออาจจะมองที่สภาพบังคับนะฮะสภาพบังคับแพ่งกับสภาพบังคับทางอาญาแบบนี้แตกต่างกันโดยทั่วไปแพ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินอาญาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะร่างกายนะชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นคดีอาญานี่คือคดีที่ยอมความไม่ได้นะฮะคดีที่ยอมความไม่ได้ถ้าเราทำความเข้าใจแบบกรอบง่ายๆก่อนนะฮะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงกฎหมายเบื้องต้นนะครับพูดถึงกฎหมายเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามจำแนกคำที่เยอะนะจริงๆคำนี่เริ่มเยอะแล้วนะแต่ว่าจะไม่ได้ไปอธิบายลงลึกเหมือนรัฐศาสตร์ถูกไหมถ้าอย่างรัฐศาสตร์เนี่ยพอมีคำมาหนึ่งคำเราก็ต้องอะไรเจรไนใช่ไหมฮะแต่ว่าของกฎหมายเนี่ยคำเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องค่อยๆดูทีละคำทีละคำว่าคืออะไรเพราะเดี๋ยวคำนี้ก็จะไปบ่งชี้ประเด็นต่างๆในนิติศาสตร์อีกทีหรือว่าประเด็นต่างๆในกฎหมายอีกทีเพราะนั้นวิธีการศึกษาบทที่4หรือว่ากฎหมายเนี่ยก็อาจจะต้องมีมุมมองแบบเหมือนทนายหรือมีมุมมองแบบนักนิติศาสตร์คือเราจะต้องมองภาพรวมก่อนจะต้องเข้าใจหลักก่อนนะฮะเข้าใจหลักกว้างๆทีนี้ไอ้เรื่องรายละเอียดเนี่ยเราจะต้องไปอะไรนะฮะสืบคนแล้วก็หารายละเอียดดูอีกทีว่าแท้ๆชัดๆเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะจะไปใช้จากอะไรนะอนุมานความจำอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็อย่าไปไว้ใจนะเราต้องอ้างอิงตัวอักษรเป็นหลักนะครับโอเคนะทีนี้เมื่อเราศึกษาแล้วว่าระบบเป็นอย่างไรนะฮะระบบรายละอักษรระบบไม่เป็นรายละอักษรประเภทนะฮะแบ่งอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะมีการแบ่งประเภทอย่างไรบ้างจากนั้นเราก็พูดถึงอะไรลำดับศักดิ์แห่งกฎหมายลำดับศักดิ์แห่งกฎหมายนะกฎหมายนี่มีลำดับศักดิ์นะฮะศักดิ์ในที่นี้คืออะไรฮะลักษณะที่ใหญ่ใครใหญ่ใครเล็กกว่าใครแปลว่าถ้าเกิดมีการถกเถียงกันหรือมีข้อสงสัยทางกฎหมายเนี่ยจะต้องยกเอากฎหมายใหญ่กว่ามาครอบก่อนใช่ไหมเช่นว่าสิ่งที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยรัฐธรรมนูญว่าไงตกลงรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สิทธิเสรีภาพหรือไม่กฎหมายใดที่เล็กกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคือหมายความว่ากฎหมายเล็กกฎหมายลูกต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีนัยยะที่ไปขัดหรือแย้งรวมถึงการตีความด้วยเราจะต้องไม่ตีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจึงเป็นกรอบใหญ่นะฮะเพราะนั้นลำดับศักดิ์แห่งกฎหมายเนี่ยเรียงลงมาเลยเรียงแรกรัฐธรรมนูญนะฮะ Constitution นะครับอักษรย่อรทน.นะหมายถึงกฎหมายสูงสุดนะรัฐธรรมนูญเนี่ย
หมายถึงกฎหมายสูงสุดเป็นกฎหมายสูงสุดถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับซึ่งกฎหมายสูงสุดดังกล่าวเนี่ยนะเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินใช้คำว่ากรอบนะฮะเพราะอะไรฮะกฎหมายเราจะวางหลักไว้กว้างๆนะเลยใช้คำว่ากรอบมีที่มานะเพราะว่าเราจะไปบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการกำหนดว่าจะต้องบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรเนี่ยพูดอย่างนี้ผิดเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดขนาดนั้นแต่วางกรอบไว้นะวางกรอบไว้เป็นโครงว่าจะต้องบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรแต่ในส่วนที่ระบุวันเวลาหรือระบุอะไรก็ตามแต่นั้นก็เป็นกรอบคือเป็นกรอบเวลานะเป็นกรอบที่ว่ากระทำได้ภายใต้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่มีการระบุชัดเจนว่าต้อง1 2 3 4 5ดังนั้นลักษณะรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดพูดในภาษาของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาระบุอะไรให้มันชัดเจนมากนักนะครับไม่จำเป็นต้องมาระบุอะไรชัดเจนมากนักคือหมายความว่าเป็นกรอบของแนวคิดกว้างๆว่าต้องทำอย่างนี้นะพอเสร็จอันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะแบบนี้จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะจะต้องประกันเสรีภาพในการพูดนะจะต้องอธิบายนะว่าอธิปไตยเรายังไงจะต้องอธิบายว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะอะไรนะเพราะประเทศไทยเราเป็นระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาในเมื่อว่าเราเป็นระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาเนี่ยก็ต้องมีการนิยามใช่ไหมเพราะว่าระบบรัฐสภามีความสำคัญยังไงฮะเป็นที่ไหลลงไปของอำนาจอธิปไตยใช่ไหมอำนาจอธิปไตยที่ใหญ่ๆนะฮะเป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยจะต้องไหลผ่านตัวแทนใช่ไหมตัวแทนเหล่านั้นก็อยู่ในรัฐสภานะครับตัวแทนเหล่านั้นที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยก็ใช้อำนาจอธิปไตยในรูปของอะไรอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารส่วนอีกภาคหนึ่งนั้นก็คืออำนาจตุลาการอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับรัฐสภาโดยตรงแต่เป็นผู้อะไรนะตรวจสอบชี้ขาดในบางประเด็นเพราะนั้นตุลาการก็จะมีความสำคัญจำเป็นขึ้นมาจากการที่ค่อยๆมีการสร้างเช่นในยุคนึงเราไม่มีอะไรฮะเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ทุกวันนี้เรามีศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะฮะก็คอยตีความแบบเนี้ยหรือว่าศาลปกครองมีศาลเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะนั้นลักษณะที่รัฐธรรมนูญวางไว้นี่ก็จะเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะจึงใหญ่และกว้างขวางสุดกฎหมายใดๆก็ตามแต่ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนี้นะฮะต่อมาพระราชบัญญัตินะครับหรือ Act นะฮะพระราชบัญญัติหรือพรบนะทุกคนก็จะคุ้นกับเขาพรบพรบนะฮะพระราชบัญญัติหมายถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะกฎหมายประกอบนะฮะที่อาศัยกระบวนการรัฐสภาร่างขึ้นและนำทูลเกล้าทีละชั้นนะประกอบใช่ไหมรัฐธรรมนูญอาศัยกระบวนการรัฐสภาแปลว่าออกได้นี่จะต้องมีอะไรก่อนมีรัฐสภาก่อนนะรัฐสภาโดยอำนาจอะไรนะอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจนิติบัญญัติพอใช้อำนาจนิติบัญญัติแล้วต้องนำทูลเกล้าทูลเกล้าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมพิไธยนะฮะเพราะว่าสัตว์ลงพระบรมพิไธยแล้วก็ถึงจะเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงมีผลบังคับใช้ทีนี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งบางคนใช้ภาษากฎหมายว่าพระราชบัญญัติเนี้ยก็คือใช้คำว่าโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาคือให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมพิไธยเนี่ยโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภานะฮะคือเป็นภาษาทางกฎหมายเห็นไหมไปแปลทีละคำนะโดยอะไรนะแนะนำคือการเขียนขึ้นไปเนี่ยเป็นลักษณะการแนะนำถูกไหมเป็นแนะนำองค์พระมหากษัตริย์ว่าพระองค์ควรที่จะบัญญัตินะพระราชบัญญัติพระองค์ควรที่จะบัญญัติอย่างนี้เราทั้งหลายเนี่ยในหมู่รัฐสภาเนี่ยก็ได้อะไรฮะบัญญัติหรือร่างขึ้นมาแล้วก็ให้ทรงพิจารณานะก็คือเป็นการแนะนำนะฮะแล้วก็ยินยอมยินดีที่จะเอาร่างนี้ไปให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยดังนั้นลักษณะนี้ก็เป็นคำพูดหนึ่งได้นะฮะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติเนี่ยจึงเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะฮะเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะฉบับที่2นะปี2541นะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะฉบับที่1ปี2537แล้วก็ฉบับที่2 3ปี2558นะครับพระราชบัญญัติให้ใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติให้ใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้แปลว่าอะไรฮะอันนี้แปลว่ากฎหมายอาญาก็ดีหรือกฎหมายแพ่งก็ดีเนี่ยอยู่ในชั้นอะไรนะ
ชั้นพระราชบัญญัติคือต้องมีการตราภายใต้พระปรมาภิไธยนะแต่ว่าลำดับศักดิ์ของกฎหมายอาญาเนี่ยไปล่วงละเมิดนี้มีได้กฎหมายแพ่งเหมือนกันนะฮะอยู่ในชั้นพระราชบัญญัตินะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงกฎหมายอาญาเราจะพูดว่าอะไรประมวลกฎหมายอาญานะเราพูดแพ่งกับประมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เวลาเราพูดประมวลเนี่ยก็กลายไปว่าอะไรแล้วไปคำสองคำเนี้ยก็ลอยล่องอยู่นะฮะไม่สามารถจะมาจัดลำดับศักดิ์ได้แล้วในที่นี้ครูก็จัดลำดับศักดิ์ให้แล้วว่าคือมีพระราชบัญญัตินะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติให้ใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติมคือจะมีพระราชบัญญัติอันนึงที่ว่าพระราชบัญญัติให้ใช้แล้วก็จะมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาบางข้อเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในชั้นพระราชบัญญัตินะจากนั้นก็เป็นพระราชบัญญัติทางเทคโนโลยีเช่นอะไรนะที่เรารู้พรบคอมพรบคอมนี่แหละพระราชบัญญัติทางเทคโนโลยีก็เป็นพรบคอมนะฮะแล้วก็พระราชบัญญัติทางสิ่งแวดล้อมนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือพระราชบัญญัติที่เป็นส่วนเพิ่มนะฮะออกมาจากรัฐธรรมนูญนะต่อนะต่อจากนั้นพระราชกำหนดนะพรก.นะฮะพรก.พระราชกำหนดนี่ดูคำภาษาอังกฤษก่อนนะครับ emergency decree นะฮะ emergency decree พรก.นะหมายถึงกฎหมายที่ตราขึ้นอาศัยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาหยุดก่อนเมื่อกี้พระราชบัญญัติใครนะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณารัฐสภารัฐสภานี่ก็คือต้องทั้งหมดถูกไหมแต่อันเนี้ยพระราชกำหนดเนี่ยอาศัยแค่คณะรัฐมนตรีนะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคณะรัฐมนตรีเหล่านั้นใช้อำนาจอะไรอำนาจบริหารใช้อำนาจบริหารตราขึ้นนะฮะและนำทูลเกล้าเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยนะแต่ใช้คำว่าโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีซึ่งพระราชกำหนดทั่วไปตราขึ้นในกรณีเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงมิได้เห็นไหมจึงใช้คำว่าอะไรฮะ emergency นะครับแปลว่าอะไรฉุกเฉินนะแปลว่าฉุกเฉินนะเช่นสถานการณ์ฉุกเฉินพระราชกำหนดนะฮะในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่มีเคยได้ยินอยู่ในหูเราเหมือนกันในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะก็จะเป็น emergency คือเร่งด่วนนะทำไมว่าจะต้องมีพระราชกำหนดขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่าในบางครั้งกระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัตินะฮะใช้กระบวนการเยอะนะฮะต้องมีการรวบรวมความเห็นต้องอะไรก็ตามแต่ว่าพระราชกำหนดเนี่ยก็จะด่วนขึ้นนะฮะด่วนขึ้นนะครับเป็น emergency ขึ้นหรือจริงๆแล้วในบางส่วนที่ไม่สำคัญก็อาจจะกลายเป็น decree เฉยๆเดี๋ยวจะพูดต่อไปอันนี้emergency decree ใช่ไหมแล้วก็จะมี decree เฉยๆนะฮะโอเคทีนี้ก็จะเป็นพระราชกำหนดต่างๆที่เร่งด่วนหรือบางทีอาจจะต้องออกให้เท่าทันกับสถานการณ์เช่นพระราชกำหนดเกี่ยวข้องกับภาษีและเงินตราเช่นพรก.ยกเว้นภาษีพรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอันนี้ถือว่าเป็นอะไรฮะใช้อำนาจบริหารพระราชบัญญัติใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับอันนี้ใช้อำนาจบริหารเรียนนะต่อนะดีครีเห็นไหมพระราชกฤษฎีกานะพระราชกฤษฎีกายาวเลยนะอันนี้เพราะว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมีหลายรูปแบบนะฮะมีหลายรูปแบบเราจะเป็นต้องทำความเข้าใจนะฮะว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยคืออะไรนะพระราชกฤษฎีกาถ้าเกิดเอาตามที่เรารู้แล้วเมื่อกี้รู้แล้วบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยนี่ดีครีเมื่อกี้อะไรนะ emergency decree พระราชกฤษฎีกาก็คืออะไรฮะก็คือการใช้อำนาจบริหารที่ไม่ด่วนถูกไหมอาจารย์นะฮะเอามาดูความหมายกันนะกฎหมายที่ตราขึ้นอาศัยคณะรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะเป็นผู้พิจารณาและนำทูล9เหมือนเดิมเลยและพระมหากษัตริย์ลงพระบรมพิไธยแต่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าพรบและพรกนะฮะมีลำดับศักดิ์ต่ำกว่านะฮะมี3ลักษณะนะได้แก่อะไรฮะได้แก่พระราชกฤษฎีกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตรา
รัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการกำหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพราะว่าอะไรเขาถือว่าพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นการสร้างกฎหมายที่ประกอบอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะเพราะนั้นพระราชบัญญัตินี้ต้องมีแต่พระราชบัญญัตินี้จะเป็นกระบวนการนิติบัญญัตินะฮะส่วนพระราชกำหนดเป็นอะไรฮะเป็น emergency ต้องฉุกเฉินเร่งด่วนดังนั้นในรัฐธรรมนูญจึงชี้ว่าจะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาในบางเรื่องที่อะไรที่รู้อยู่แล้วชัดเจนนะในบางเรื่องที่รู้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรพระราชกำหนดนี้อาจจะต้องเร่งด่วนอาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ว่าพระราชกฤษฎีกาโดยในแล้วก็คือที่รู้อยู่แล้วเช่นอะไรฮะพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเห็นนะพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คือตัวอย่างสำคัญของพระราชกฤษฎีกาเช่นถามว่าจงยกตัวอย่างพระราชกฤษฎีกาบอกเลยว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยคือการยุบสภาเนี่ยต้องมีพระราชกฤษฎีกากำกับแล้วอะไรอีกการเลือกตั้งต้องมีพระราชกฤษฎีกากำกับเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นน่ะมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องปลีกย่อยนะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยเช่นพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา183นะฮะก็คือรัฐธรรมนูญปีเนี่ยปี60นะฮะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาในประเด็นของเรื่องการยุบสภาแล้วก็การเลือกตั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการให้ตราพระราชกฤษฎีกาเฉพาะในเรื่องของเงินประจำตำแหน่งอีกด้วยนะครับต่อมาก็พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดคือในการศึกษาทั่วไปเขาจะใช้คำว่าอะไรนะกฎหมายแม่บทนะฮะกฎหมายแม่บทกฎหมายแม่บทในที่นี้ก็คือพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดคือตราโดยอาศัยอำนาจนั้นนะฮะก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสรรพสามิตเกี่ยวเครื่องกับอะไรฮะอะไรเป็นสินค้าสรรพสามิตบ้างนะสินค้าอะไรเป็นสรรพสามิตบ้างเหล้านี่เป็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นเกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวข้องจะต้องมีการกำหนดควบคุมแต่ว่าในย่าแห่งการกำหนดควบคุมนั้นเป็นการแตกออกมาจากพรบ.อีกทีหนึ่งคือลงลึกลงไปลงลึกลงไปนะครับแล้วก็พรด.นะฮะพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะฮะประมวลรัษฎากรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกว้างๆคือรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีแต่ถ้าจะลงไปว่ารัษฎากรกับภาษียังไงเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดที่อธิบายในส่วนของนิยามนะครับเพราะนั้นอันนี้คือภาพรวมของอะไรดีกรีว่าตกลงแล้วพระราชกฤษฎีกาคืออะไรพระราชกฤษฎีกาก็คือที่ไม่ด่วนนะก็คือเป็นกฎหมายที่ตราในลักษณะเดียวกับพระราชกำหนดนะเป็นกฎหมายที่ตราในลักษณะเดียวกับพระราชกำหนดนั่นแหละหากแต่ว่ามีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าแล้วก็การตราพระราชกฤษฎีกานั้นเนี่ยโดยทั่วไปใช้ใน3นัยยะนะครับนัยยะแรกคืออะไรนะตราตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตราเช่นการยุบสภาการให้เลือกตั้งนะอันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดการอีกแบบนึงคืออะไรเล็กๆคือเรื่องของเงินนะเรื่องของเงินประจำตำแหน่งอันนี้ก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญต่อจากนั้นคือการย่อยพระราชบัญญัติก็ดีหรือพระราชกำหนดก็ดีเนี่ยให้กลายเป็นพระราชกฤษฎีกาคือเป็นส่วนที่ขยายออกมาดังนั้นตัวพระราชกฤษฎีกาเองเนี่ยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนะครับเข้าใจขึ้นนะเอาละต่อกฎกระทรวงนะมีอะไรแล้วบ้างนะรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกานี่กฎกระทรวง ministerial นะครับ regulation นะครับหมายถึงกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้ตราขึ้นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนะฮะโดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรียังไงคณะรัฐมนตรีก็ต้องเห็นชอบเห็นไหมนะแต่ทั้งนี้กฎกระทรวงต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและมีการใช้คำว่าอะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาอำนาจตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะฮะเช่นกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเป็นต้นคือกฎกระทรวงเนี่ยก็ย่อยลงมาอีกนะเราจะเห็นว่านอกจากลำดับศักดิ์ที่เป็นเหมือนกับกรอบที่ครอบไว้เนี่ยเราจะเห็นในแง่ของเรื่องอะไรฮะ
ความละเอียดขึ้นนะฮะความละเอียดขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่ครูบอกว่าเลยนะรัฐธรรมนูญเป็นกรอบที่วางไว้ในการพัฒนาใช่ไหมฮะในการปกครองในการอะไรก็ตามแต่ของประเทศพอวางกรอบไว้แล้วก็มีสิ่งที่เล็กลงมาคืออะไรพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพอมีพระราชบัญญัติพระราชกำหนดแล้วก็มีอะไรอีกมีพระราชกฤษฎีกาก็เจาะลงไปพอมีพระราชกฤษฎีกาเจาะลงไปไล่ลงไปในรายกระทรวงเลยฮะมีกฎกระทรวงเห็นไหมอะไรเป็นกฎกระทรวงอะไรมีลักษณะคล้ายๆกับกฎกระทรวงย่อยจากกฎกระทรวงลงไปนิดหนึ่งเขาจะเรียกว่าประกาศกระทรวงนะฮะประกาศกระทรวงที่เรารู้คืออะไรเอ่ยอะไรที่เราเรียกว่าประกาศกระทรวงที่อยู่ในช่วงเวลานี้โครงการอะไรฮะโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นประกาศกระทรวงฮะมีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายอยู่ประมาณนี้แหละอยู่มาว่าเป็นกฎกระทรวงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นผู้ประกาศนะฮะแต่ไม่ได้ใช้ลักษณะเป็นกฎกระทรวงนะเป็นประกาศเฉยๆเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่อยู่คุ้นหูคุ้นตาเราว่าก็มีการบังคับใช้มีการพูดถึงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้มาลำดับศักดิ์ให้เราเห็นเท่านั้นเองนะครับต่อนะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นนะข้อบัญญัติท้องถิ่น localstipulation นะครับ local stipulation นะครับข้อบัญญัติท้องถิ่นบางคนไปใช้คำว่ากฎหมายท้องถิ่นซึ่งก็โอเคเหมือนกันก็เข้าใจว่าใช้คำว่ากฎหมายท้องถิ่นก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราไปใช้คำว่ากฎหมายท้องถิ่นเนี่ยก็จะไม่มีในอะไรฮะจะไม่มีในกฎหมายฉบับอื่นคือกฎหมายฉบับอื่นเนี่ยรับรองคำว่าข้อบัญญัติกฎหมายฉบับอื่นเนี่ยรับรองคำว่าข้อบัญญัติแต่ว่าเขาไม่รับรองคำว่ากฎหมายท้องถิ่นคำนี้เป็นคำชื่อเล่นคำว่ากฎหมายท้องถิ่นเนี่ยเป็นชื่อเล่นไม่ได้อยู่ในตัวบทนะฮะเห็นไหมพอเราอธิบายนะนี่เราดับศัพท์กฎหมายมาแล้วนะรัฐธรรมนูญจะได้จำได้พระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็มีติ่งเล็กๆนะประกาศกระทรวงซึ่งโอเคครูรวมไปเป็นเรื่องของกฎกระทรวงคือเป็นเรื่องภายในกระทรวงจากนั้นมาเรื่องของอะไรข้อบัญญัติท้องถิ่นหลายคนบอกโอ้เยอะนะหลายคนบอกเยอะนะอันนี้เนี่ยแหละนิติศาสตร์นะครับลักษณะของกฎหมายเบื้องต้นเขาก็จะต้องมีความจำความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆที่มีรายละเอียดเช่นนี้เองเอาล่ะข้อบัญญัติท้องถิ่น local stipulation นะครับหมายถึงกฎหมายที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตราขึ้นแตกต่างจากทุกอันเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติต้องอาศัยกระบวนการอะไรฮะที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเป็นผู้ตราใช่ไหมพระราชบัญญัติต่อจากนั้นพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีการวมถึงกฎกระทรวงต้องคณะรัฐมนตรีนะฮะเป็นผู้เห็นชอบเป็นผู้รับรู้นะฮะแต่อันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นเลยฮะสามารถตราขึ้นแต่อาศัยขอบเขตอำนาจตามพระราชบัญญัตินะฮะกำกับและพระราชบัญญัติที่มากำกับเขาอ่ะก็คือพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็พระราชบัญญัติพวกองค์การต่างๆนะฮะเช่นถ้าเราอยู่กรุงเทพก็จะมีการปกครองแบบพิเศษใช่ไหมฮะการปกครองแบบพิเศษมีกี่ที่เอ่ยมี2ที่คืออะไรฮะกรุงเทพกับพัทยาใช่ไหมการปกครองแบบพิเศษทีนี้เขาก็จะต้องมีพระราชบัญญัติเนี่ยเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยออกได้ก็จริงอยู่ตราได้ก็จริงอยู่แต่ต้องตราภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติเล็กๆอันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจเขาในการตรานะครับซึ่งมี3รูปแบบเช่นข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วไปเช่นจะกำจัดขยะยังไงอย่างเงี้ยการกำจัดขยะเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบัญญัติว่าในท้องถิ่นนี้จะมีวิธีการ1 2 3 4 5ทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ได้ซากปศุสัตว์ต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเสียค่าปรับเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการจัดการทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสาธารณูปโภคนะหรือว่าการจัดการสาธารณสมบัติทั้งหลายก็จะเป็นข้อบัญญัติทั่วไปจากนั้นก็จะเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวนะชั่วคราวหรือฉุกเฉินคำว่าชั่วคราวหรือฉุกเฉินเนี่ยนึกถึงอะไรฮะนึกถึงพระราชกำหนดนะ emergency นะฮะเช่นข้อบัญญัติที่จำเป็นต้องตราขึ้นอย่างรีบด่วนเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะในระหว่างที่ไม่มีสภาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าฉุกเฉินได้จะออกข้อบัญญัติลักษณะฉุกเฉินได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะ
ไม่มีสภาคืออยู่ระหว่างการเลือกหรือว่าสภาหมดอำนาจลงสภาเก่าทีนี้เกิดภัยพิบัติขึ้นเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรก็ตามแต่ที่มีผลกระทบเนี่ยเร่งด่วนดังนั้นก็เลยต้องมาออกข้อบัญญัติเร่งด่วนนะเพื่อบรรเทานะฮะทีนี้ก็เกี่ยวกับการเงินนะฮะข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเงินเช่นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณนะฮะต่างๆจัดเก็บรายได้ยังไงท้องถิ่นมีการจัดเก็บรายได้หรือไม่หรือมีการใช้รายได้ไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเขาอาจจะเอาเงินไปสนับสนุนโรงเรียนประถมอาจจะเอาเงินไปจัดซื้อจัดจ้างครูเข้าไปสอนดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีข้อบัญญัติหรือข้อกฎหมายที่ออกมาอยู่ภายใต้อำนาจของพรบ.ทีหนึ่งเพื่อมาจัดการทีนี้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆที่มีชื่อคุ้นๆก็คือเทศบัญญัตินะมีคำว่าเทศบัญญัติเทศบัญญัติคืออะไรฮะเทศบาลบัญญัตินะฮะเป็นของเทศบาลนะฮะหน้าข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เลยมีความสําคัญอย่างนี้แหละนะครับข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เลยมีความสําคัญอย่างนี้แหละซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรกฎหมายลําดับศักดิ์ล่างสุดนะฮะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่อะไรนะผู้ออกเนี่ยใช้อํานาจจํากัดนะฮะเพราะว่าผู้ออกตรากฎหมายที่เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยอํานาจเขาจํากัดอยู่เพียงแต่ในพรบ.นะฮะคือมีพรบ.ให้อํานาจเขาแล้วพรบ.นั้นก็มีกรอบให้เขาเพราะฉะนั้นจะยิ่งแคบเห็นไหมถ้าเราออกพระราชบัญญัตินะนึกถึงภาพพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้กว้างนะฮะเช่นว่าทุกอย่างเลยก็จะต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเพราะเหนือกับพระราชบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญเห็นไหมแต่ว่าเกิดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ต้องอ้างอะไรเลยเขาเอาแค่ตัวของเขาแล้วก็มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลำดับศักดิ์ล่างสุดนะฮะเอาล่ะเราทวนกันนิดนึงนะฮะเราก็จะมีอะไรรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกานะฮะแล้วจากนั้นก็เป็นกฎกระทรวงแล้วก็เลื่อยมาถึงอะไรฮะท้องถิ่นนะข้อบัญญัติท้องถิ่นโอเคทีนี้เรามาดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะรัฐธรรมนูญนะใครผู้เสนอร่างคณะปฏิวัติก็เสนอได้ใช่ไหมคณะรัฐประหารสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นคือโดยวงรอบนะทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายเล็กน้อยคือโดยวงรอบที่เกิดขึ้นเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากฉบับที่สุดในทวีปเอเชียนะฮะประเทศเรานะมีมากที่สุดเลยทวีปเอเชียนะครับเขาสำรวจมาแล้วแต่โอเคในต่างประเทศก็มีเยอะแต่หมายว่าของเราเนี่ยมากสุดในทวีปเอเชียแต่นี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นก็จึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะจึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อีกอย่างนึงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายน่ะวางกรอบนะเป็นน่ะวางกรอบคือให้อำนาจแล้วก็วางกรอบไว้ด้วยแต่ว่าพอประเทศเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งเนี่ยผู้เสนอร่างก็เลยเป็นอย่างนี้แหละฮะเป็นคณะปฏิวัติเป็นคณะรัฐประหารนะอันนี้ก็คือแบบลักษณะเหมือนก็มีการแคร็กของการปกครองนะฮะก็คือเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เว้นช่วงไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเป็นประชาธิปไตยใหม่นะก็หมายความว่าคณะปฏิวัติรัฐประหารนี้เขาก็ตัดตอนนะครับแล้วก็มาร่างนะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งนะฮะทีนี้ในเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็จริงๆแล้วมีรายละเอียดนะว่าก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีรัฐประหารแล้วก็จะสามารถตั้งสภาขึ้นมาก็ได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะปรับปรุงรัฐธรรมนูญเราปรับปรุงรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับก็หมายความว่ามีกระบวนการว่ารัฐธรรมนูญนี้จะมีการแก้ไขอย่างไรก็มีการปรับปรุงได้ดังนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็เป็นคำที่ทั้งคณะรัฐประหารใช้แล้วก็ธรรมดาก็ใช้นะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยธรรมดาก็ใช้นะฮะผู้พิจารณาล่ะก็เนี่ยก็กลุ่มเดิมนะฮะก็เช่นเดียวกับผู้เสนอก็ไปผู้พิจารณาทีนี้จะว่าคณะปฏิวัติก็ดีหรือจะว่าประชาธิปไตยก็ช่างแต่ว่าทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็จะต้องเสนอแล้วก็ทูลเกล้านะฮะเสนอทูลเกล้าไปที่พระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยนะฮะพอทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงเป็นอันว่าใช้ได้นะฮะจึงเป็นอันว่าใช้ได้ก็จะมีการอธิบายว่าเนี่ยมีการตรารัฐธรรมนูญขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปย้อนดูว่ามีกฎหมายอะไรออกบ้างเราก็ไปอยู่ในราชกิจจานุเบกษาได้นะทีนี้มาลำดับศักดิ์ต่อมาคืออะไรพระราชบัญญัตินะใครออกพระราชบัญญัติเสนอได้นะเป็นผู้เสนอนะรัฐมนตรีเสนอได้
มีปัญหาใช่ไหมถ้าเกิดเราไปพูดถึงอะไรเหตุการณ์เนี่ยครั้งที่ผ่านมาเคยมีปัญหาว่ามีรัฐมนตรีหรือว่าส.ส.เนี่ยเสนออะไรฮะพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นเรื่องเลยนะฮะเพราะนั้นเสนอได้ไงมีสิทธิ์เสนอดังนั้นส.ส.ก็เสนอเลยนิรโทษกรรมครับแล้วมีใครมีสิทธิ์จะค้านไหมมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะขีดเส้นใต้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะเพราะว่าประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นผู้ที่อยู่ในรัฐใช่ไหมแต่ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็หมายความว่าประชาชนที่เขาได้ใช้สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนร่วมกับระบอบประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านก็ดีหรือมีสิทธิ์ที่จะอะไรฮะเสนอพ.ร.บ.ที่ตัวเองต้องการก็ได้สมมติเราต้องการอะไรพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์สมมติสมมติแต่ก่อนยังไม่มีสมมติไม่มีเราก็บอกว่าเนี่ยเรารวมตัวกันนะล่ารายชื่ออะซึ่งกำหนดว่าต้องกี่ชื่อกี่ชื่อรัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดใช่ไหมหรือว่าจะมีกฎหมายมากำหนดว่ากี่ชื่อดีถึงจะเสนอชื่อได้ก็จะดูว่าล่ารายชื่อกันแบบไหนเข้าชื่อกันอย่างไรนะก็จะมีรายละเอียดลงไปนะครับเพราะว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดทุกวันนี้ก็จะมีร่างพระราชบัญญัติหลายร่างที่ประชาชนเนี่ยเสนอหรือนำเสนอแล้วก็อาจจะยังไม่สำเร็จยังผลักดันไม่สำเร็จแต่ก็มีหลายร่างที่สำเร็จแล้วนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็สามารถเสนอได้หมดนั่นแหละนะฮะการเสนอใครเสนอก็ได้แต่ว่าผู้พิจารณาคือรัฐสภานะครับพิจารณาคือรัฐสภาคือกระบวนการก็ต้องเข้าไปสู่รัฐสภารัฐสภาต้องใช้อำนาจอะไรนะอำนาจนิติบัญญัติแปลว่าบริเวณนี้ที่เสนอร่างมาเนี่ยยังไม่ใช่อำนาจนิติบัญญัตินะเห็นไหมฮะบริเวณนี้ยังไม่ใช่อำนาจนิติบัญญัติเลยนะก็คือเป็นเพียงอะไรลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติคือจะเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้จะเหมาะสมไม่เหมาะสมจะละเอียดไม่ละเอียดไม่รู้แหละแต่ว่าร่างที่เป็นลายลักษณ์อย่างเงี้ยจะต้องเข้าไปสู่ process ของรัฐสภาเมื่อเข้าไปสู่ process ของรัฐสภาแล้วต่างหากล่ะรัฐสภาจึงใช้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยประทับรับรองแก้ไขเพิ่มเติมอภิปรายพ.ร.บ.ที่ว่านี้เมื่อทำเช่นนั้นจนสุดแล้วนะฮะเถียงกันจนจบแล้วค้านกันจนจบเสนอกันจนจบแก้กันจนจบแล้วพ.ร.บ.นี้ที่มีการอภิปรายไปเนี่ยเป็นอันเอกฉันท์ไหมถ้าเป็นอันเอกฉันท์แล้วก็ทูลเกล้าทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยพอเป็นแบบนี้ก็ประกาศเช่นเดียวกันในราชกิจจานุเบกษานะครับนี่คือกระบวนการการเกิดขึ้นของพ.ร.บ.นะทีนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือศักในพระราชบัญญัตินี่แหละใช่ไหมประมวลกฎหมายแต่ประมวลกฎหมายเนี่ยนะฮะต้องชี้แจงนิดนึงว่าประมวลกฎหมายเนี่ยใช่ครับว่าประมวลเพราะมีหลายมาตรามากนะครับแล้วก็ครอบคลุมกว้างขวางมีความละเอียดนะดังนั้นผู้เสนอร่างก็จะเป็นรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าเวลาเขาเขียนในราชกิจจานุเบกษาก็ดีหรือว่าไอ้นั่นก็ดีก็จะเป็นพระราชบัญญัติคือเป็นพระปรมาภิไธยแล้วก็เขียนพระราชบัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมนะประมวลกฎหมายนะเพราะนั้นโดยผู้พิจารณาก็เป็นรัฐสภาแสดงว่าเป็นกฎหมายสำคัญนะลำดับศักดิ์เนี้ยเท่ากันนะครับส่วนผู้ตรากับการประกาศใช้ก็นะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็คือตราพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับจากนั้นพระราชกำหนดนะแต่ขอพูดรวบๆไปเลยนะว่าพระราชกำหนดเรารู้แล้วว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักษาการตามพระราชกำหนดนะครับก็คือใช้อำนาจอะไรเนี่ยอำนาจบริหารพระราชกิจจาเช่นกันนะครับพระราชกำหนดกับพระราชกิจสิริกาเช่นกันนะแต่ว่าตัวพระราชกิจสิทธานี้ต้องอะไรนะตามกฎหมายแม่บทเห็นไหมตามอะไรเนี่ยตามพ.ร.บ.กับตามพ.ร.ก.นะฮะตามพระราชบัญญัติกับตามพระราชกำหนดนะสองอันนี้ก็เป็นระนาบเดียวกันนะเป็นระนาบเดียวกันคืออันเนี้ยเป็นส่วนย่อยของอันนี้นะทีนี้กฎกระทรวงก็ย่อยลงไปอีกนะฮะย่อยลงอีกก็คือให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนะฮะพ.ร.บ.พ.ร.ก.ก็ตามแต่นะครับเป็นคณะรัฐมนตรีแต่เป็นการออกภายในกระทรวงนะฮะอันนี้ก็เป็นการทวนนะเทศบัญญัติเห็นไหมอันนี้ครูแยกให้เห็นชัดๆเทศบัญญัติก็
นายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลว่าไปนะครับหรือว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ใช่ไหมก็โดยสภาอบจ.อย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นอบต.ก็ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายกอบต.อีกสมาชิกสภาอบต.ผู้พิจารณาก็คือสภาอบต.ผู้ตาคือนายกอบต.นะผู้เห็นชอบนายอำเภอนะฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะนะครับเพราะนั้นยังประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษานะครับนะฮะคือกิจการแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับโอเคข้อบัญญัติกรุงเทพก็จะเหมือนกับอะไรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นแหละนะครับเพราะว่ากรุงเทพก็มีน่ะเป็นจังหวัดเพียงแต่มีการปกครองพิเศษมีกฎหมายพิเศษขึ้นมานะเพราะนั้นผู้เสนอก็เป็นผู้ว่าสมาชิกสภากทม.นะฮะหรืออะไรนะสก.ใช่ไหมหรือสก.นะแล้วก็ประชาชนผู้มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้เห็นชอบก็เป็นผู้ว่าแล้วก็เมืองพัทยาอันนี้ก็เหมือนกรุงเทพแต่ก็จะมีการใช้คำแตกต่างเห็นไหมเช่นเนี่ยข้อบัญญัติเมืองพัทยาสภาเมืองพัทยาเขาใช้คำว่าเมืองพัทยาในกระดาษที่กรุงเทพก็ใช้กรุงเทพไปเลยนะครับเพราะนั้นเราก็มีแค่สองรูปแบบการปกครองพิเศษที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอบจ.แล้วก็เรื่องของอบต.นะฮะก็รวมนะอันนี้ก็คือสรุปรวมของเรื่องบรรดากฎหมายตามลำดับศักดิ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการพูดกว้างๆเรื่องว่าใครเป็นผู้เสนอผู้พิจารณาผู้ตราซึ่งแนวทางการจำนะแนวทางการจำไม่ใช่ว่าโอ้โหจำเป็นทั้งดุ้นเลยนะครับเราก็มองตามอะไรฮะเราก็มองตามลำดับศักดิ์ก็ได้นะมองตามลำดับศักดิ์ก็ได้เช่นรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกร่างขึ้นเนี่ยก็ต้องให้อะไรฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ร่างหรือว่าจะเป็นอะไรฮะกระบวนการของการร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีลักษณะที่ครอบคลุมกว้างขวางละเอียดนะฮะในขณะที่เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเกิดพระราชบัญญัติอันนี้สิที่เราจะเห็นชัดว่าใช้กระบวนการนิติบัญญัติผ่านรัฐสภานะครับพระราชบัญญัติหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกาซึ่งทางพระราชกำหนดแล้วก็พระราชกฤษฎีกานั้นใช้อะไรเอ่ยใช้คณะรัฐมนตรีคือเล็กลงมาจากนั้นก็ยิ่งเล็กลงไปอีกก็เป็นเรื่องของกฎกระทรวงและย่อยลงไปในระดับท้องถิ่นคือมีการอะไรฮะกระจายอำนาจนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากระจายอำนาจเป็นการกระจายอำนาจแล้วก็ผสมผสานกับการแบ่งอำนาจนะฮะแบ่งอำนาจใช่ว่านายอำเภอเนี่ยเป็นหน้าที่มีการแบ่งอำนาจส่วนกระจายอำนาจคือลักษณะการปกครองท้องถิ่นเนี่ยกระจายอำนาจก็จะสามารถออกข้อบัญญัติได้นะ local stipulation นะครับก็จะออกข้อบัญญัติได้ซึ่งหนึ่งในบรรดาข้อบัญญัติเหล่านั้นที่เราเคยได้ยินบ่อยก็คือเทศบัญญัตินะครับเทศบัญญัติเห็นนะเอาล่ะมาทดสอบกันบ้างนะคือการทดสอบเนี่ยอาจจะไม่ถามเลยว่าข้อนี้มาตรานี้นะฮะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าตัวข้อสอบก็จะเป็นวิเคราะห์หรือว่าคิดนะให้มีมุมมองที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้เล็กน้อยนะครับเอาล่ะกฎหมายอาญาที่นักเรียนเคยได้ยินบ่อยๆจากข่าวสารในปัจจุบันเป็นกฎหมายในลำดับศักดิ์ใดอันเนี้ยถ้าเกิดเรียนกับครูก็รู้แล้วว่าคืออะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เรียนก็อาจจะอึ้งๆอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเป็นคำที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยเราไม่รู้เลยว่ากฎหมายอาญาเนี่ยลำดับศักดิ์ไหนหลายคนจะไปกาประมวลกฎหมายอาญาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะดูเหมือนกฎหมายอาญาเป็นย่อยๆของประมวลกฎหมายอาญานะฮะซึ่งจริงใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าเป็นลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติกฎหมายอาญาเนี่ยมีลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติเพราะว่าเวลาที่กฎหมายอาญานั้นหรือประมวลกฎหมายอาญาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือให้ใช้เนี่ยจะต้องเขียนว่าพระราชบัญญัติมีนำหน้าว่าพระราชบัญญัติดังนั้นศักดิ์ของกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัตินะฮะส่วนคำว่าประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบลำดับศักดิ์ใช่ไหมระบบลำดับศักดิ์ก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญต้องเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชกำหนดเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็กฎกระทรวงแล้วก็ข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นอันนี้ตอบ3นะข้อต่อไปข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเทศบัญญัติกล่าวผิดนะกล่าวผิด
เทศบัญญัติเป็นอำนาจของสภาเทศบาลผู้ว่าราชการเป็นผู้กำกับดูแลเทศบัญญัติเทศบัญญัติเป็นการใช้อำนาจในรูปแบบรวมอำนาจประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเรียกร้องร่างเทศบัญญัติได้อะไรแน่ๆก่อนอะไรถูกแน่ๆก่อนข้อนี้ใช่ไหมถูกแน่ๆเทศบัญญัติเป็นอำนาจของสภาเทศบาลแน่นอนล่ะอันนี้มันเทศบัญญัตินะอันนี้เทศบาลผู้ออกนะแน่ๆนะทีนี้เทศบาลเนี่ยอยู่ในระดับไหนฮะถามก่อนเทศบาลเนี่ยอยู่ระดับไหนฮะระดับจังหวัดไหมเทศบาลระดับจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการต้องเป็นผู้กำกับดูแลเพราะว่าในอำเภอนี้ไม่ได้ต้องผู้ว่านะเพราะนั้นเทศบัญญัตินี่เป็นระดับผู้ว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราศึกษาอีกเล็กน้อยเนี่ยเราจะรู้ว่าเทศบัญญัตินี่ก็เป็นการยกนะยกฐานะขึ้นในขอบเขตขึ้นมาแล้วก็ตั้งตรงนั้นเป็นเทศบาลนะครับตั้งตรงนั้นเป็นเทศบาลนะโอเคเทศบัญญัติเป็นการใช้อำนาจในรูปแบบรวมอำนาจหรือไม่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเทศบัญญัติเป็นอะไรนะฮะเป็นการใช้กระจายอำนาจสิถูกไหมเพราะว่าอะไรเขาให้อำนาจคนท้องถิ่นหรือว่าเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ตราขึ้นนะในเมื่อว่าให้อำนาจคนท้องถิ่นตราขึ้นได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตราขึ้นได้เนี่ยแปลว่ากระจายอำนาจดังนั้นไม่ใช่รวมแน่นอนต่อให้เราจำไม่ได้ต่อให้เราจำไม่ได้เราก็ต้องนึกออกเลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องท้องถิ่นนะในเมื่อเป็นเรื่องท้องถิ่นเราวิเคราะห์เลยว่าต้องไม่ใช่รวมอำนาจเพราะว่าพอพูดถึงท้องถิ่นนะพูดถึงท้องถิ่นต้องเท่ากับกระจายอำนาจผู้ถือท้องถิ่นเท่ากับกระจายอำนาจนะครับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเรียกร้องร่างเทศบัญญัติได้ก็ถูกนะจริงๆประชาชนเนี่ยสามารถเรียกร้องได้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะมีสิทธิเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะฮะต่อนะข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสภาพบังคับใช้แห่งกฎหมายถูกต้องที่สุดนะข้อนี้ถ้าพูดง่ายๆต้องอะไรนะบังคับใช้เมื่อไหร่นะฮะบังคับใช้เมื่อไหร่เขาบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในขณะที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วกฎหมายเป็นอันใช้บังคับถูกไหมคิดก่อนหรือประกาศอย่างเป็นทางการในพระราชกิจจานุเบกษาหรือว่ากิจราชกิจจานุเบกษาถูกไหมก็คิดก่อนนะศาลนำไปบังคับนะเป็นคำพิพากษาอันนี้ไม่น่านะเพราะว่าเหมือนกับถูกใช้ไปนานแล้วดังนั้นอันนี้ตัดออกเนาะสภาพบังคับเกิดขึ้นตั้งแต่ผ่านร่างกฎหมายในชั้นลงมติใช่ไหมฮะยังไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าพระมหากษัตริย์ยังไม่ลงพระปรมาภิไธยดังนั้นเนี่ยมี2อันถูกต้องที่สุดนะฮะที่สุดด้วยที่สุดด้วยนะครับ1หรือ2ฮะ1หรือ2จริงๆต้องตอบ1พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วเนี่ยถือว่าบังคับแล้วเพราะอะไรเพราะพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตยด้วยใช่ไหมฮะเป็นตัวแทนของอำนาจนะฮะเพราะนั้นเมื่อมีการใช้ผ่านรูปแบบที่ตั้งไว้ในระบบรัฐสภาที่มีการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยการลงพระปรมาภิไธยนั้นการเซ็นลงไปนั้นก็คือการรับรองนะครับสภาพบังคับส่วนการประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษานั้นเนี่ยเป็นผลที่ตามมาว่าในเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจแล้วก็จะต้องมีการระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นเองเป็นราชกิจนะราชกิจราชกิจจานะฮะเพราะนั้นกระบวนการของราชกิจจาเนี่ยก็หมดนั่นแหละทั้งหมดก็จะต้องพูดในราชกิจจาทำอะไรเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแม้กระทั่งออกอะไรฮะข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ต้องในราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าสภาพบังคับที่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ลงพระปรมาภิไธยนะถูกต้องที่สุดนะครับโอเคนะเอาล่ะจบหน่วยที่1และ2หน่วยที่1และ2เราศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะกฎหมายคืออะไรหลังจากกฎหมายคืออะไรไม่นานปุ๊บเราก็กระโดดเข้าเรื่องอะไรฮะระบบกฎหมายลำดับศักดิ์แห่งกฎหมายเราก็อธิบายมาเลยว่าลำดับศักดิ์เป็นยังไงนะฮะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นเลยก็คือตอนนี้เราจำลำดับศักดิ์แห่งกฎหมายได้แล้วนะ1รัฐธรรมนูญ2พระราชบัญญัติ3
พระราชกำหนด 4. พระราชกฤษฎีกา 5. กฎกระทรวง 6. ข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยลำดับศักดิ์เห็นไหมแล้วเราก็มีความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าอะไรนะกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี่ยหรือกฎหมายแพ่งเนี่ยที่เราจะเรียนต่อไปนั้นเนี่ยมีลำดับศักดิ์เทียบชั้นพระราชบัญญัติเห็นไหมนะแล้วเราก็รู้อีกว่าอะไรนะโครงการเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้เนี่ยอยู่ภายใต้อะไรฮะภายใต้กฎกระทรวงนะเป็นประกาศของกระทรวงนะที่มีรัฐมนตรีว่าการเซ็นแม่แบบนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่เราค่อยๆรู้แล้วแต่หลังจากนี้เราจะต้องรู้ลึกเข้าไปอีกนะรู้ลึกเข้าไปอีกว่าเอ๊ะบุคคลเป็นยังไงเราจะทำสัญญากู้ยืมเงินอะไรเรียกว่าฉ้อโกงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกฎหมายเบื้องต้นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากฎหมายเนี่ยจะต้องมีอะไรเนี่ยก็ต้องมีตำรากฎหมายเนี่ยคู่กันนะเพราะว่าการศึกษากฎหมายเนี่ยจะศึกษาอย่างมุขปาฐะไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าลักษณะสำคัญของกฎหมายจะต้องมีลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรเป็นตัวกำหนดใช่ไหมดังนั้นเวลาเราศึกษาเราต้องวิ่งไปหาลายลักษณ์อักษรนะพอฟังแล้วเข้าใจกรอบก็ต้องวิ่งไปหาลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ชัดเจนขึ้นนะจะได้อัปเดตเพราะว่าบางทีเนี่ยกฎหมายบางข้อบางฉบับอย่างเงี้ยก็ค่อยๆออกทยอยออกมาดังนั้นกฎหมายจะมีความใหม่อยู่เสมอยกเว้นรัฐธรรมนูญที่เป็นกรอบใหญ่กรอบใหญ่เนี่ยเวลาเปลี่ยนทีก็ทุกคนรู้แต่ว่ากรอบเล็กๆเนี่ยเช่นประมวลรัษฎากรอาศิยากรหรือว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นต้องมีการศึกษาแล้วก็ใฝ่รู้อยู่เสมอเพื่อให้เราเท่าทันว่ากฎหมายเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งในที่นี้วิชาสังคมม.ปลายเราก็จะวางกรอบไว้ให้ว่าเอ๊ะเราต้องวิ่งไปไหนเราต้องตีความอย่างไรเราก็ไปดูแนวการตีความแล้วเราก็ไปศึกษาต่อนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ